ก็เพราะว่าความแห้งแล้งอย่างผิดปกติผิดธรรมชาติที่มันควรจะเป็นแท้ๆที่ทำให้ตอนนี้ผมและชาวบ้านร่วมๆ10 คนได้พากันออกเดินทางเข้าป่าเพื่อแสวงหาที่อยู่ที่ทำกินแห่งใหม่ลึกเข้าไปในป่าจากหมู่บ้านเดิมที่พวกเราอยู่กันในปัจจุบันลุงทองชายอาวุโสในหมู่บ้านและก็เป็นพรานเอกของตำบลนี้แกได้มาปรึกษาผมและก็หลายๆคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ว่าให้พวกเราลองเข้าไปในป่าที่มันลึกกว่านี้ดูสักหน่อยดูทีหรือว่าพอจะบุกเบิกหักร้างถางพงได้บ้างไหมลำพังที่เก่าคงจะไม่ไหวแน่แล้วน้ำในลำห้วยก็แห้งคอดมันแห้งมาร่วมปีดินแตกระแหงเพราะแรงร้อนซ้ำตอนนี้เดือน6ก็ป้าเข้ากลางเดือนแล้วฝนสักหยดนับจากเดือนมกราก็ยังไม่หล่นลงมาสักแม่นับเวลารวมๆกันก็ร่วมครึ่งปีเห็นจะได้ถ้าไม่ผิดปกติก็ไม่รู้จะว่ายังไงไม่รู้ใครมันทำผิดผีบ้านผีเรือนผิดป่าผิดดงฝนฟ้าก็เลยไม่ตกต้องตามฤดูกาลผู้ใหญ่น้ำคนขี้กลัวผีแห่งหมู่บ้านแกรำพึงรำพันจะว่าพูดกับตัวเองก็ไม่ใช่พูดกับผมก็ไม่เชิงใจเย็นๆหน้าผู้ใหญ่มันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้นะบ้านเหนือที่อยู่ถัดเราไปนะก็มีปัญหาเหมือนกันนี่ล่ะตามยังไงได้ล่ะในเมื่อพวกเราน่ะอยู่ใต้ฟ้าฝนจะตกแดดจะออกเราห้ามไม่ได้หรอกผมปลอบใจแกเรื่องนี้ข้าก็เข้าใจแต่ว่าถ้าได้ระบายออกมาบ้างนะก็ค่อยยังชั่วน้อยนี่ยังดีนะที่น้ำในบ่อของข้าน่ะยังไม่แห้งไม่งั้นล่ะก็ไม่อยากจะคิดแกพูดก็จริงที่แกพูดนั่นแหละลำบากเรื่องไหนก็พอจะทนแต่ว่าถ้าเรื่องขาดน้ำนี่ถ้าจะแย่กันทุกบ้านดีที่แต่ละบ้านมีบ่อน้ำกันแทบทุกครัวเพราะว่าที่ที่เราอยู่กันนั้นเป็นที่ราบริมห้วยขุดหาน้ำยังไม่ต้องลึกนักก็พอจะได้แต่ว่ามันก็สำหรับกินสำหรับใช้แค่นั้นถ้าจะเอาไปรดต้นไม้รดพืชผักก็คงจะไม่ไหวไม่พอแน่และเรื่องน้ำอีกนี่แหละที่ทำให้พวกเราต้องดิ้นรนสอดระแวงหาที่อยู่ใหม่ๆและเราก็ต้องดิ้นรนเข้าป่ากันไปหาที่ใหม่ๆกันเรื่อยๆขบวนของเราเดินกันอย่างเร่งรุดและเดินกันมาได้เกือบวันเต็มๆแล้วพวกเรารวม10 คนทั้งหนุ่มทั้งแก่และก็ยังมีหมา2 ตัวก็คือไอ้โชคกับไอ้ชัยมันเป็นหมาพรานหมาของลุงทองส่วนพวกหนุ่มๆก็มีเดชบุญแต่ก็หลง3 คนนี้เป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อยจาอะไรได้แต่รับฟังอย่างเดียวเพราะว่ายังเป็นวัยรุ่นเพิ่งขึ้นอายุ 16-17 แค่นั้นเองส่วนรุ่นผมก็มีปานเชิดผู้ใหญ่ดำอีก3 คนเป็นลุงทองแล้วก็พรานมิ่งพรานมั่น3 คนนั่นมืออาชีพทั้งนั้นระดับหัวกะทิในด้านความรู้ในป่าพวกเราก็เลยอุ่นใจกันในการมาครั้งนี้เสียงของไอ้โชคกับไอ้ชัยมันเอาเสียงขลุ่มตรงทางที่จะลงไปยังริมห้วยระหว่างทางเดินจนผู้ใหญ่ดำต้องแวะเข้าไปดูแกกลับมามือเปล่าพร้อมกับบอกพรรคพวกงั้นเอาเตานะเตาภูเขาข้าน่ะไม่อยากจะทำมันก็เลยปล่อยไปลุงทองและพรานอาวุโสก็คือพรานมิ่งและพรานมั่นพยักหน้าอย่างพอใจพวกเขาไม่ชอบใจนักหากมีใครกินเต่าหรือว่าฆ่าเต่าพวกคนแก่รู้กันดีไม่มีใครอยากฆ่าสัตว์ที่มีอายุยืนยาวอย่างเต่าเขาว่ามันเป็นการสร้างกรรมหนักถ้าไปทำมันพรานบางคนเห็นเต่าเป็นไม่ได้จับโยนเข้ากองไฟทั้งอย่างเป็นมันจ้างหน้าอาณาจแท้ๆแต่หนทางที่เรากำลังไปกันก็มีผมนี่แหละที่เป็นคนนำทาง
ผมกับเชิดและปานพวกเราสามคนเราเคยไปเห็นสถานที่แห่งนั้นมาแล้วเมื่อปีกายมันสมบูรณ์ด้วยน้ำมีห้วยตั้งสองสามสายแยกจากกันและไหลลงมาจากภูเขามีต้นยางนาและพญาไม้ขึ้นกันอยู่เต็มพื้นที่ถ้าไม่รู้จะทำกินอะไรก็แค่เจาะเอายางทำน้ำมันยางก็พอได้ขายแล้วต้นยางสูงใหญ่มีอยู่นับร้อยร้อยต้นแต่ละต้นสองคนโอบขึ้นไปทั้งนั้นพรานมิ่งกับพรานมั่นบอกกับพวกเราว่าไอ้ที่เราจะไปดูกันนั่นมันเคยมีคนไปอยู่มาก่อนแล้วนะแต่ว่าอยู่ได้แค่ไม่ถึงปีเกือบปีก็หายสาบสูญไปเคยมีญาติพี่น้องของพวกเขาน่ะขับมาตามพวกเขาก็หากันไม่เจอเจอแต่กระท่อมร้างพรานมิ่งก็ได้บอกว่าถ้าเราไปถึงแล้วพวกเราก็อาจจะได้เห็นกระท่อมร้างนั่นนะมันคงพอจะมีสภาพที่เป็นกระท่อมอยู่บ้างแล้วเพราะว่าร้างไปแค่ปีเดียวคงจะไม่รกเรื้อจนเกินไปนี่ก็แปลกเหมือนกันนะพี่มิ่งพรานทองคุยกับพรานมิ่งที่อาจารย์กับครอบครัวเข้ามาแล้วก็หายไปน่ะถ้าว่ามันอพยพออกไปมันก็ต้องแวะบอกพวกเราที่หมู่บ้านนี่นะยังไม่มีใครพบเจอมันเลยมันก็พูดยากไอ้ทองเอ้ยในป่าน่ะมันอันตรายยิ่งเข้ามาแค่ครอบครัวเดียวร้างเพื่อนร้างถิ่นแบบนี้นะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรไปก็หาคนช่วยไม่ได้สัตว์ร้ายมันก็เยอะข้าไม่อยากจะพูดแต่ว่าเองน่ะก็คงจะเดาได้ว่าพวกไอ้จันน่ะชะตากรรมมันจะเป็นอย่างไรนี่ถ้าจะเข้ามานะต้องเข้ามาแบบพวกเรานี่แหละถึงจะปลอดภัยมากันเป็นหมู่คณะพรานมิ่งว่าและพรานมั่นก็พยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยผมได้เดินนำทุกคนที่เดินตามกันมาเป็นหางว่าวเชิดกับปานตามมาติดๆตามด้วยเดชบุญและก่อหลงพวกเราสิบคนมีปืนติดกันมาครบคนของผมนั้นเป็นลูกซองเดียวและปืนพกส่วนมากก็ใช้ลูกซองกันทั้งนั้นมีพรานมิ่งกับพรานมั่นที่ยังใช้ปืนแก๊ปที่อยู่กับแกมานมนานร่วม30ปีและแกก็คงไม่เปลี่ยนใจง่ายๆที่จะหันมาใช้ปืนชนิดอื่นอย่างแน่นอนพวกเราเดินกันมาโดยมีพวกกระรอกกระแตและนกนานาพันธุ์ออกมาให้พวกเราเห็นเป็นระยะแสดงถึงความสมบูรณ์ที่ยิ่งเดินลึกเข้ามาความร่มครึ้มเขียวขจีก็มีให้เห็นหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆผมดูนาฬิกาข้อมือที่เป็นนาฬิกาแบบสปอร์ตที่เพื่อนฝรั่งได้นำมาฝากจากอเมริกาเมื่อต้นปีเรารู้จักกันสมัยผมเป็นทหารนาฬิกานี้จะบอกระยะทางที่เราเดินด้วยว่ามันก็จะปรากฏว่าเราเดินกันมาได้กี่กิโลแล้วและตอนนี้เมื่อผมดูก็ปรากฏว่ามันร่วม20กิโลเลยทีเดียวและเป้าหมายก็คงจะอีก20กิโลแต่ว่าระยะทางในป่าในเขาซึ่งรวมกันแล้ว40โลนั้นไม่ใช่ล้อเล่นเพราะว่าต้องเดินขึ้นที่สูงและเดินฝ่าน้ำฝ่าความรกชัดอยู่เรื่อยๆและซ้ำอากาศตอนนี้ก็ร้อนอบอ้าวขึ้นเรื่อยๆมันร้อนจนผิดปกติทำให้พวกเรารู้กันทันทีว่าไม่ช้าไม่นานฝนจะต้องถล่มลงมาแน่ๆพอรู้กันอย่างนี้พวกเราก็เลยต้องเร่งฝีเท้ากันไม่มีใครอยากเปียกกลางทางแบบนี้มันไม่สนุกนักเร่งฝีเท้ากันหน่อยพวกเราลุงทองรั่วพรานทองตะโกนพอได้ยินตาของแกมองไปที่หมาสองตัวที่วิ่งไปมาไม่รู้เหนื่อยมันคงจะตื่นเต้นเหมือนเด็กๆที่ได้ไปรู้ไปเห็นสถานที่แปลกใหม่นั่นเองเราเดินผ่านออกป่าโปร่งสลับป่าทึบเป็นระยะและก็พอถึงตอนบ่ายกว่าๆพวกเราก็พบว่าได้ยืนอยู่บนโคกสูง
ที่มองไปด้านล่างเป็นทางด่านสัตว์เก่าๆค่อนข้างรกเรือสลับกับดงไผ่หนามที่ขึ้นเป็นระยะระยะหน่อไผ่อ่อนๆได้ถูกคณะของเราเก็บเล็มไปตลอดทางซึ่งก็มีไม่มากนักแต่ว่าดีกว่าไปหวังเอาข้างหน้าแต่พอตกบ่ายแก่ๆพวกเราก็เห็นกันว่าคงจะต้องหยุดพักเหนื่อยกันก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อไปเราพักกันก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะผมได้บอกกับทุกคนตอนนี้นะเกือบ4โมงเราจะไปกันจนย่ำค่ำนนแล้วผมกะแล้วมันจะถึงจุดหมายพอดีนะครับเราจะไปนอนกันที่นั่นพวกเราว่ายังไงก็ดีก็ดีพรานอาวุโส3คนบอกเด็กๆหนุ่ม3คนก็ถอนใจพร้อมกับพูดว่าดีครับพี่ดีดีเอาและเองล่ะเชิดปานแล้วก็ผู้ใหญ่ดำก็เอาตามกันนั่นแหละใจข้าน่ะไม่อยากจะพักดอกนะกลัวจะมืดค่ำซะก่อนผู้ใหญ่ดำว่าไม่เป็นไรหรอกผู้ใหญ่อีกเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยผมบอกพรางยื่นกระติกน้ำให้ผู้ใหญ่ดื่มและในตอนนั้นนั่นเองที่หางตาของผมเลือกเห็นอะไรบางอย่างแวบๆเข้ามาในหางตาแล้วก็หายไปผมมองตามแต่ก็ไม่ทันซะแล้วอ้าวมีอะไรหรือแสนเชิดถามเมื่อเห็นผมมองบางสิ่งบางอย่างเลยข้ามหลังของเขาไปข้าเห็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเชิดมันแวบๆดูไม่ทันเป็นเงาดำๆมันไวมากคล้ายคนน่ะผมบอกป้านกับเชิดแล้วก็ผู้ใหญ่ดำมองตามอย่างพินิจพิเคราะห์เองตาฝาดหรือเปล่าว่าแสนข้าไม่เห็นจะมีอะไรผู้ใหญ่ดำพูดน่าจะจริงของผู้ใหญ่นะตาของผมน่ะคงจะฝาดไปถ้างั้นพวกเราไปกันต่อเถอะผมบอกปากและแล้วราวย่ำค่ำเวลาพรบเต็มทนพวกเราก็ได้พากันมาถึงป่าดงมาไฟจุดหมายปลายทางจนได้มาที่เราจะมาดูกันก่อนว่าพอจะหักร้างถางพงได้ไหมเสียงชะนีร้องผัวแว่วมาตามลมในเวลาเย็นยังพอจะมองเห็นแสงผีตาพะอ้อมรอดราวไม้เข้ามาเราได้หยุดยืนกันที่เนินเล็กๆและเมื่อมองลงไปก็มองเห็นหุบอันกว้างขวางเขียวขจีไปทางหุบเห็นสายน้ำเส้นเล็กๆที่ลัดล้อไปมาแล้วก็อีกทั้งดงกล้วยป่ากลางหุบที่กำลังออกลูกตกเครือออกปลีบางเครือก็สุกแล้วแต่มันก็ได้ดึงดูดฝูงนกป่าให้บินเข้าบินออกเป็นที่สนุกสนานดูแล้วเพลินตาดีแท้ผมสูดลมหายใจเข้าปอดอย่างสดชื่นคนอื่นๆก็เช่นกันม้าสองตัววิ่งลงเนินไปก่อนหน้าแล้วเหมือนมันจะมีสัญชาตญาณรู้ว่าจุดหมายของเราอยู่ที่นี่พรานมิ่งกับพรานมั่นและลุงทองได้ตัดไม้ขนาดเล็กเท่าข้อมือความยาวหมอบมือแกะเสี้ยมปลายไม้ให้แหลมและแล้วสามคนก็เดินดุมๆตรงไปยังหุบคนละทิศลุงทองตะโกนบอกพวกเราที่เหลือพวกเรารอกันอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวข้าจะมานะขอไปดูพื้นดินก่อนแล้วสามคนก็หายไปในหมู่ดงไม้ซึ่งอยู่เบื้องล่างอย่างรวดเร็วตามวิสัยพรานผ่านไปพักใหญ่ๆทั้งสามคนต่างก็ทยอยกลับมาใบหน้าทุกคนดูสดชื่นลุงทองตะโกนมาแต่ไกลไม่เลวอะไรกันลุงตะโกนมาแต่ไกลเชียวว่าไม่เลวป้านถามก็ดินที่นี่นะสิปานที่พวกกาหายไปนะเราสามคนไปเช็คสภาพดินก็ที่เอาไม้ยาวเสียมปลายนั่นแหละเราเอาไปทิ่มไปตำดินไปปักดินแล้วก็ดึงออกมาดูว่าดินด้านล่างนะมันเป็นยังไงสรุปแล้วทั้งหุบทั้งดงนี่นะดินดำน้ำชุ่มว่ะเป็นอันว่าเรื่องดินนะพอได้ทีนี้ก็ยังเหลือเรื่องอื่นๆลุงทองว่าอ้าวเรื่องอะไรอีกล่ะลุงเชิดถามก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะสิ
พวกเราน่ะต้องดูว่ามันชุมไหมนะแล้วที่สำคัญกว่าก็อีกเรื่องก็คือว่าเอ้าถอนหายใจทำไมล่ะลุงเหนื่อยอะไรอีกล่ะเชิดถามต่อแต่ว่าลุงมิ่งกับลุงมั่นได้ตอบแทนลุงทองว่าก็คือเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างที่มันแอบมองเองยังไงล่ะแสนแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นนี่ล่ะน่าเป็นกังวลแต่ว่าถ้าลุงสามคนอยู่ด้วยกันนะผมว่าก็ไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกใช่ไหมเพื่อนผมพูดและหันไปถามเพื่อนๆเองนายประมาทไปแสนเองคงเคยได้ยินคำว่าคืบก่อปลาสอกก่อปลานั่นแหละโบราณก็หมายความว่าอย่าประมาทพรานวัดบอกและลุงทองก็สรุปว่าพวกข้าสามคนคุยกันว่าเราจะรอดูคืนนี้และก็พรุ่งนี้ว่าทุกอย่างนะพอได้ไหมถึงจะตกลงกันได้ว่าพวกเราควรจะอพยพมาหรือไม่แต่ว่าเรื่องช้างนะตัดออกไปได้เลยแบบนี้นะไม่ใช่ดวงช้างแกบอกให้คลายกังวลและค่ำนั้นพวกเราก็เตรียมเรื่องอาหารมื้อเย็นกันอย่างรวดเร็วพวกเราคิดกันว่าจะพักนอนกันบนโคกนั่นแหละและนอไม้สดๆที่เก็บมาได้ถูกโยนเข้ากองไฟปลาแห้งและเนื้อเค็มที่เตรียมมาได้ถูกนำมาทำต้มโครงรสชาติแปลกลิ้นและอร่อยสุดๆเมื่อกินในป่าและน้ำพริกแห้งก็ถูกดำขึ้นสดๆใช้แค่กะปิแล้วก็พริกขี้หนูสดน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสแค่นั้นพริกขี้หนูนั้นตำพอแล่นใบก็คือตำหยาบๆเพราะว่าการทำน้ำพริกเขาจะไม่ตำเครื่องให้ละเอียดไม่เหมือนกับเครื่องแกงเสียดายไม่มีระกำนะถ้าได้ใส่ในน้ำพริกสักสองลูกนะรับรองว่าอร่อยจนแทบจะกินลิ้นตัวเองทีเดียวแหละใครคนหนึ่งคงจะเป็นพวกหนุ่มๆพูดขึ้นในวงข้าวเรียกเสียงหัวเราะเบาๆจากทุกคนเมื่อกินเสร็จแล้วยังมีกาละแมที่เชิดพกมาด้วยห่อใหญ่ให้ทุกคนได้กินหลังจากเผ็ดลิ้นจากน้ำพริกและกับข้าวมื้อนั้นก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วจากนั้นพวกหนุ่มๆก็คือเดชบุญและหลงก็ช่วยกันทำเพิงพักแบบเร่งด่วนง่ายๆไม้ขนาดคนแขน6ต้นได้ถูกปักเป็นเสาแล้วก็ทำเป็นแบบเพิงหมาแงนเตี้ยๆมันถูกทำขึ้นอย่างรวดเร็วหลังคาก็ใช้ผ้าใบบางๆที่เอามาด้วยคลุมแล้วก็ปิดทับด้วยใบไม้ที่หักมาทั้งกิ่งใหญ่ๆหลายๆกิ่งและรอบๆก็ใช้กิ่งที่มีใบไม้สะสมรอบๆที่พักอีกทั้งมีหนามเล็กเดียวและพุงดอก็ถูกนำมาสักไว้รอบๆกันสัตว์ร้ายไฟกองใหญ่ได้ถูกจุดสุมให้อยู่ได้ตลอดคืนและยาเส้นพับใหญ่ถูกจุ่มลงในกระบอกไม้ไผ่ที่มีน้ำผมขยี้จนคะเนว่ายาเส้นได้เข้ากันดีกับน้ำแล้วก็เอาทั้งยาทั้งน้ำมาลูบเนื้อลูบตัวกันแมลงกันยุงเสร็จแล้วก็ส่งไปทั่วๆให้กับทุกคนเดี๋ยวข้าจะอยู่ยามหัวค่ำเองนะพรานวิ่งบอกข้าอยู่ด้วยข้ายังไม่ง่วงพรานมั่นพูดขึ้นบ้างก็ตามใจเองนายมั่นก็ดีเหมือนกันนะจะได้เป็นเพื่อนคุยกันถ้าอย่างนั้นผมอยู่แฟลต2เองนะลุงถ้าลุงง่วงก็เรียกผมนะผมเสนอตัวและก็ไม่มีใครขัดแต่ผมก็รู้ว่าพอถึงเวลาไม่เชิดก่อปานหรือผู้ใหญ่ดำต้องลุกมาอยู่เป็นเพื่อนแน่ๆเพราะว่าพวกเราจะไม่มีใครเอาเปรียบใครดังนั้นพวกเราจึงคบกันได้ยาวๆจนถึงทุกวันนี้ส่วนพวกเด็กหนุ่มๆนั่นตอนนี้เด็ก3คนนั่นแต่นอนหลับตั้งแต่หัวค่ำและกลนคลอกก็คลอกเหมือนกับเรือหางยาวพวกเราก็เน้นให้พวกเขานอนแต่หัวค่ำหลังจากนั้นพวกเราก็ปรึกษากันเรื่องทำมาหากินเรื่องป่าใหม่ลุงทองแจ้งว่าแกเจอกระท่อมร้างของจันแล้วมันอยู่ด้านล่างข้างดงกล้วยป่าแต่ว่าสภาพพื้นฟากนั้นปุพังวัชพืชไตรคลุมฝากระท่อมเต็มไปหมดแล้ว
แต่ว่าตัดฟันตากถางซะหน่อยแล้วก็ซ่อมแซมก็พอที่จะอยู่ได้อีกนานเพราะว่าปลวกยังไม่ทันขึ้นในลานดินรอบๆก็อัดดินไว้แน่นดีลุงทองบอกอย่างนั้นเอาไว้พรุ่งนี้ผมเองก็จะเห็นเองนะมันเป็นกระท่อมใหญ่แกบอกแค่นั้นแล้วก็เริ่มกรนเสียงดังเหมือนกับเรือหางยาวผมสะดุ้งตื่นตอนพรานมิ่งเข้ามาปลุกเมื่อลุกขึ้นมาแกก็ยื่นกาแฟร้อนๆให้อย่างคนที่รู้ใจผมขอบคุณแกร่างเลียงดูนาฬิกาข้อมือมันเป็นเวลาเกือบตีหนึ่งเสียงนกราตรีกรีดเสียงร้องแหลมแล้วก็บินผ่านไปผมเติมฟืนเข้าในกองไฟและพอหันกลับมาผ่านกับเชิดก็กำลังลุกขึ้นนะอ้าวไม่แม่นอนต่อกันละพวกเองน่ะเฮ้ยไม่เป็นไรดอกพวกข้าน่ะนอนอิ่มแล้วล่ะปล่อยให้ผู้ใหญ่ดำเขานอนไปเถอะแกน่ะเพิ่งจะหลับมั้งข้าเห็นแกนอนพลิกไปพลิกมาถ้างั้นก็ตามใจเองนะถ้าจะกินกาแฟแล้วก็ชงเอาเองน้ำร้อนก็อยู่ข้างของไฟนั่นละข้าแขวนกาไว้ตรงนั้นมันร้อนตลอดเวลาผมบอกกับเพื่อนที่คบกันมานานร่วม20ปีและราวๆตีสองหูของเราสามคนก็แววเสียงกู่ร้องของอะไรบางอย่างมันดังอยู่ในดงกล้วยกลางหุบเสียงแหลมยาวกู่แล้วก็เงียบไปพอสักพักเสียงนั้นก็กู่ใหม่แต่ว่าใกล้เข้ามาแล้วก็หยุดเสียงมันดังอยู่ที่สูงเหมือนกับอยู่เหนือทิวไม้เอ้ยเสียงมันคุ้นๆนาเชิดเอ่ยขึ้นปานพยักหน้าพร้อมกับกระชากลูกเลื่อนปืนเสียงดังกล่าวเบาๆและอีกราวๆ10นาทีเสียงนั้นก็กู่ร้องขึ้นมาอีกแต่ว่าให้ตายเถอะคราวนี้มันใกล้เข้ามากับที่พักของเราไม่น่าจะเกิน50เมตรเท่านั้นเสียงนั่นดังแหลมยาวอยู่บนต้นไม้ผมคว้าไฟฉายยาวแล้วก็ยื่นส่งให้เชิดเชิดรับไปอย่างรู้ความหมายในขณะที่มือของผมก็กำลังซองปากกระบอกปืนลูกซองขึ้นไปยังจุดที่คาดว่าเจ้าของเสียงอันน่าสะพรึงกลัวนั่นต้องอยู่ตรงนั้นแน่ๆเอาละฉายไฟเลยเชิดผมสั่งแสงสว่างจ้าจากไฟฉายได้พุ่งปราดขึ้นท้องฟ้าก่อนที่จะค่อยๆเบนลงไปที่เป้าหมายซึ่งที่เสียงร้องนั่นมันร้องอย่างขยโยประสาทแล้วก็ดังขึ้นตรงนั้นและนั่นวงหน้าของหญิงชรานางหนึ่งก็ได้ร้อยเด่นชัดให้เห็นเต็มลูกตาของเราหน้าตานั่นมันเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่อายุสัก200ปีและในตาก็มันแดงจัดเหมือนกับเมล็ดทับทิมยายแก่รั่วตัวอะไรนั้นได้เสียยิ้มแต่จ้องมองยังพวกเรายังไม่กลัวแสงไฟเลยผมกวาดสายตาเพื่อมองไปตามลำตัวของมันก็ยิ่งทำให้ขนลุกไม่มีมองไม่เห็นลำตัวมันไม่มีลำตัวมองเห็นเฉพาะแต่ส่วนหัวและผมอันขาวโพลนยาวรุงรังเรามองเห็นแค่นั้นเองและไม่มีเวลาจะคิดอย่างอื่นแล้วผมกดตูมเข้าไปทันทีเสียงกำมะหนาดดังสะท้านไปทั้งหุบเขาจนทุกคนได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาและยังไม่ทันที่จะได้ถามไถ่อะไรกันภาพจากไฟฉายที่ยังคงจับอยู่โดยฝีมือของเชิดและปานที่ได้เพิ่มฉายไฟขึ้นไปอีกนั่นก็จับให้เห็นนางผีนั้นยังคงเกาะอยู่ที่เดิมและก็ไม่เป็นอะไรเลยจากการยิงของผมไม่หนำซ้ำมันยังเสยยิ้มและจ้องมายังพวกเราทั้งหมดอย่างเยาะเย้ยและมุ่งร้ายผีโป่งไพรลุงทองพูดออกมาเมื่อแกเห็นได้อย่างถนัดชัดเจนเอาไว้ข้าเองข้าเองเสียงพรานมันพูดอยู่ด้านหลังแกหยิบลูกปืนจากนายย่ามขึ้นมาบริกรรมแล้วกดถุยน้ำลายลงบนฝ่ามือบริกรรมคาถาอีกรอบคลุกน้ำลายนั่นทั่วลูกปืน
แล้วก็ยัดเข้าปากแล้วถุยออกมาใหม่จากนั้นแกจัดการยิงทันทีเสียงร้องยาวดังให้ได้ยินเป็นครั้งแรกมันเป็นเสียงแห่งความเจ็บปวดผิดแผกจากเสียงกู่ครั้งแรกและใบหน้านั่นก็ได้หายแวบไปจากแสงไฟรับปรากฏเสียงร่มกราวประทับใบไม้และเสียงตุบที่พื้นด้านล่างและเมื่อปานได้วาดไฟฉายตามลงไปกลับมองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นอะไรหรอกปานต้องรอสว่างก่อนและถึงจะเห็นน่ะลุงทองอธิบายเอาล่ะพวกเรานอนกันเถอะเดี๋ยวข้าอยู่ยามเองลุงทองบอกล้างล้วงใบกระท่อมผ่านหางกั้งขึ้นมาเคี้ยวหยาบๆอย่างไม่วิตกใดๆผมนอนหลับๆตื่นๆจนได้ยินเสียงไก่ขันเสียงนกไพรเริ่มกู่ร้องผมก็รู้ว่าคงจะใกล้สว่างแล้วลุกขึ้นจากที่นอนก็เห็นลุงทองนั่งดูดใบจากอยู่พร้อมด้วยพรานอาวุโสก็คือพรานมิ่งกับพรานมั่นเรารอกันจนตื่นกันหมดก็เป็นเวลาสว่างพอดีแสงทองแห่งอาทิตย์อุทัยได้เริ่มทาทาบทางท้องฟ้าด้านตะวันออกสาดส่องสว่างสวัยไปทั่วหกดวงมะไฟเราได้เร่งรุดปฏิโคนไม้ที่ผีโป่งไพรได้ตกลงไปและนักที่ตรงนั้นทราบกระดูกยาวของตัวอะไรบางอย่างได้ถอดนิ่งสนิทอยู่ตรงนั้นและมันมีแต่ซากร่างเท่านั้นหัวของมันโตขนาดเท่าผลมะพร้าวที่ปอกแล้วและมีเส้นผมหลอมแหลมติดอยู่บ้างแต่เนื้อหนังบางสานั่นไม่มีเลยเหมือนกับซากศพของสัตว์ตายซากที่ตายมานานแล้วหลายปีพวกเราแม้แต่พรานอาวุโสทั้งสามยังถึงกับนิ่งอึ้งพูดไม่ออกได้แต่กรอกตาไปมาเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่เห็นไม่เจอด้วยตาตัวเองแล้วล่ะก็หากไปเล่าให้ใครฟังคงยากที่ผู้ฟังจะเชื่อได้อย่างสนิทใจพวกเราจัดการเผาซากผีปงไพรตนนั่นไม่มีอาถรรพ์ใดๆที่จะเหนือกว่าพระเพลิงแล้วเราก็ออกสำรวจบริเวณที่รอบๆเราก็ได้พบกับกระท่อมร้างของทิศจันทร์ซึ่งทำไว้หลังใหญ่ใต้ถุนสูงมากผู้ใหญ่ดำเห็นแล้วก็ชอบอกชอบใจกาชอบใต้ถุนสูงแบบนี้มันรู้สึกปลอดโปร่งหลายอย่างนะปลอดภัยด้วยถ้าได้คำอายุจริงๆแล้วก็ข้าจะทำแบบนี้ล่ะไม่รู้ว่าติดจันกับลูกเมียน่ะไปอยู่ไหนกันน่าเป็นห่วงจริงๆผู้ใหญ่ดำได้รำพึงอย่างหดหู่เล่นเอาพวกเราพลอยเศร้าใจไปตามๆกันส่วนเชิดนั่นตาไวเขาเห็นมีท่อไม้ไผ่ต่อกันทอดตัวเป็นแนวยาวข้างกระท่อมและเมื่อไล่ดูก็เห็นว่าทิศจันทร์ได้ทำเป็นท่อประปาแบบชาวบ้านนั่นเองโดยต่อมันมาจากลำห้วยที่น้ำไหลแรงนับว่าสะดวกอย่างที่สุดเลยสำหรับบ้านในป่าดงเช่นนี้ยอดเยี่ยมจริงๆผมเอ่ยและทุกคนก็เห็นด้วยและในที่สุดในช่วงบ่ายเราก็ลงความเห็นกันว่าเห็นควรที่พวกเราจะย้ายหมู่บ้านมาอยู่กันที่นี่เพราะมันไม่ไกลมากจนเกินไประยะทางจากหมู่บ้านเดิมแค่เดินหนึ่งวันเต็มๆเท่านั้นและที่สำคัญก็คือน้ำท่านั้นอุดมสมบูรณ์ไม่ร้อนแล้งเหมือนโลกภายนอกแต่ที่สำคัญพวกเราต้องถากถางแต่ที่ทำมาหากินเท่านั้นนะเว้ยอย่าไปตัดไม้ทำลายต้นใหญ่ๆเอานะไม่งั้นน่ะได้อดน้ำกันแน่อย่าลืมไม่มีไม้ใหญ่ไม่มีปลาน้ำก็จะค่อยๆหมดไปผู้ใหญ่ดำเตือนพวกเราให้ตระหนักในเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงดอกไอ้ผู้ใหญ่เราน่ะจะถากถางเฉพาะที่ทางแถวนี้แหละเพราะว่ามันเป็นที่โล่งมันเป็นหุบลงมาไม้ใหญ่ไม่ค่อยจะมีนะผู้ใหญ่ก็เห็นนี่มีแต่ดงกล้วยดงน้ำแล้วก็พวกมะไฟป่าขึ้นอยู่เต็มพืชไปหมดลุงทองบอกพรางชี้ให้ดูต้นมะไฟป่าที่กำลังออกลูกห้อยย้อยเต็มสลอนไปทั้งแนวของมันพวกลุงเราก็นอนกันที่ใต้ถุนกระท่อมของทิศจันทร์ในคืนนั้นเพราะถ้าจะนอนด้านบนอยู่กันร่วม10คนมันคงจะไม่ดีนักด้วยพื้นไม้แผ่เริ่มผุพังแล้ว
นอนบนใต้ถุนนี่แหละสะดวกไม่ต้องขึ้นลงแต่น้ำก็มีส่งมาตามท่อแล้วเดี๋ยวพอเราย้ายกลับมาข้าว่าเราก็ทำท่อใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำท่อเล็กเป็นท่อซอยแยกออกจากท่อใหญ่แบบนี้ไปทุกบ้านมีใครพอจะรู้บ้างไม่ว่านอกจากลำไผ่นี่แล้วนะเราจะใช้ไม้อะไรแทนได้อีกพรานมิ่งถามลอยๆมันก็ได้หลายไม้อยู่ลุงมิ่งปานตอบแต่ว่าไม้ไผ่น่ะมันง่ายที่สุดแล้วล่ะใช้ไม้อื่นน่ะเราต้องเอามาประกบกันก่อนแล้วก็ใช้น้ำมันยางนั่นแหละทาประสานจริงๆต้นยางที่นี่มันก็มีเยอะแยะถ้าขยันจะทำนะก็ทำได้ถ้ามีเวลาทำได้แน่นอนแต่ว่าถ้าพวกเรารีบๆก็ต้องใช้ไม้ไผ่นี่ละแต่ว่าไม้ไผ่ก็ต้องเปลี่ยนทุกปีเพราะมันผุข้าว่าเอาไว้เรามีเงินมีทองเวลาเราเข้าเมืองเอาเกวียนเข้าไปมันทุกท่อ PVC ก็สะดวกเลยแต่ว่าโน่นแหละต้องเข้าตัวจังหวัดมันไกลมากคงเป็นได้แค่ฝันปานพูดอย่างเสียดายที่ขาดโอกาสแล้วก็ชวนเชิดออกไปหากับข้าวรอบๆที่พักอย่าไปไกลกันนักนะปานรีบไปรีบมานะผมเตือนอย่างเป็นห่วงปานกับเชิดพยักหน้ารับร่างเดินผิวปากเปลี่ยนรักครั้งแรกขององค์ชาตรีออกไปอย่างมีความสุขทั้งคู่ตามประสาหนุ่มโสดสักพักเราก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 2-3 ครั้งซ้อนแล้วก็เงียบไปนานงบชั่วโมงสองคนนั่นถึงได้กลับมาพร้อมด้วยไก่ป่าตัวอ้วนพี2ตัวและก็กระรอกดำใหญ่1ตัวและยังมีปลาอีกพวงเล็กๆ 4-5 ตัวโอ้โหเองน่ะออกไปซื้อกับข้าวตรงไหนวะได้มาเพียบเลยทั้งเนื้อทั้งปลา3เท่าอุทานอย่างดีอกดีใจเพราะกินเนื้อแห้งมา 2-3 มื้อแล้ววันนี้มีปลาด้วยถือว่าลาบปากผมคว้ามีดเดินออกไปจากใต้ถุนเฮ้ยนั่นเองจะไปไหนวะแสนผู้ใหญ่ดำถามเออว่าจะไปตัดยอกนะสิผู้ใหญ่แล้วก็จะเลยไปเอามาไฟป่าด้วยเดี๋ยวเย็นนี้นะผมจะทำแกงส้มยอกใส่ปลาแล้วก็ใส่รสเปรี้ยวด้วยมะไฟนะเครื่องแกงนะผมก็เอามาครบทั้งเครื่องแกงส้มเครื่องแกงเผ็ดทุกคนเฮลั่นอย่างถูกใจลุงทองเอ่ยขึ้นถ้างั้นก็เร็วรีบไปเลยไอ้แสนเองพูดน่ะเล่นเอาข้าหิวข้าวแล้วเออผู้ยายเองไปด้วยกันกับแสนสิจะได้อุ่นใจหน่อยผมก็จะไปอยู่แล้วแหละพี่ทองผู้ใหญ่ดำตอบยิ้มร่างก้าวเดินตามผมไปทันทีและอาหารค่ำมื้อนั้นมันก็อร่อยเป็นพิเศษมีไก่2ตัวที่ย่างจนเหลืองอ๋อยน้ำมันหยดติ๋งๆแล้วก็แกงส้มหยวกใส่ปลาหม้อใหญ่ปรุงความเปรี้ยวด้วยมะไฟป่าลูกอามหามส่วนกระรอกดำย่างเก็บไว้กินมื้อต่อไปข้าวที่หุงในกระบอกไม้ไผ่3กระบอกหมดไม่มีเหลือด้วยความอร่อยลิ้นจากแกงส้มใส่ปลากั้งแล้วก็หอมมะไฟป่าอีกทั้งมันแปลกถิ่นแปลกที่ทำให้พวกเราเหมือนน้ำพริกตาแดงที่เอามาด้วยจนเกือบชั่วโมงอาหารมื้อนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นพวกเราได้ตกลงกันคร่าวๆแล้วเมื่อช่วงบ่ายเรื่องทำเลเขตแดนที่ดินของแต่ละคนแต่ว่าต้องรอให้ลงเปลี่ยนสักนิดถึงจะรู้จุดที่ชัดเจนตอนนี้แค่ชี้มือหมายเอาต้นไม้แต่ละต้นเป็นแนวเขตโดยได้บากต้นไม้ไว้ดังนั้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกือบตลอดวันจึงหมดไปกับการแบ่งที่แบ่งทางกันซึ่งสมัยก่อนโน้นก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นคือจะเอาตรงไหนก็ยืนชี้ๆเอาแต่พวกเราเป็นผู้บุกเบิกจึงได้เปรียบตรงที่เราจะเลือกเอาตรงไหนก็ได้แต่เราได้ตกลงกันแล้วว่าที่ของแต่ละคนจะต้องเริ่มจากริมห้วยขึ้นไปดังนั้นที่ดินของพวกเราชุดปลูกเบิกทั้ง10จึงมีที่ติดลำห้วยกันทุกคนและที่บนสุดท้ายก็เป็นของลุงทองที่ผืนแรกเป็นของผมโดยใช้วิธีการจับฉลากเอาเพื่อความยุติธรรมตกลงที่ข้าไปยืนชี้ก็เป็นอันปราประโยชน์นะสิปานโอดครวนพวกเราหัวเราะชอบใจ
เองจะเอาที่เองชี้ก็ได้นะปานแต่ว่ามันไม่ติดน้ำไม่ติดลำห้วยยังเอาไหมล่ะเอานาไล่ขึ้นไปจากห้วยมันก็สวยทุกแปลงทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันเพราะจับฉลากมันยุติธรรมที่สุดนะผมว่าและปานก็เริ่มเข้าใจวันนั้นเราเข้านอนมันเกือบ4 ทุ่มผมกับเชิดยังนั่งซดกาแฟกันอยู่เชิดได้เป่าเมาเอาแกงไปด้วยคนอื่นเริ่มหลับบ้างแล้วที่ใต้ถุนเรือนและในขณะที่ผมกำลังฟังเชิดเป่าเมาเอาแกงอยู่นั่นเองผู้ใหญ่ดำที่เดินออกไปปล่อยเบาข้างกระท่อมด้านริมห้วยก็จำเอากลับมาหน้าตาตื่นเสียงของแกสั่นเครือเหมือนคนจะเป็นไข้ผู้ใหญ่ดำได้คว้าข้อมือของผมแต่ลากให้ไปดูบางอย่างจากข้างกระท่อมแกชี้มือไปข้างหน้าดูดูเสียงผู้ใหญ่ดำคนขี้กลัวผีพูดเสียงกระเซาผมกับเชิดมองตามือของแกแล้วเราสองคนก็คนลุกเกลียวแสงประหลาดจากดวงไฟกลมโตขนาดเตาผลมะพร้าวที่ปอกเปลือกแล้วเห็นจะได้บัดนี้มันกำลังเปล่งประกายแสงวับแวมวิบวิบอยู่ขึ้นๆลงลงแต่ก็ล่องลอยไปมาช้าช้าเหมือนกำลังเที่ยวหาอะไรบางอย่างกำลังจะถามเชิดว่าเห็นเหมือนกันไหมพอเหลือไปเห็นอีก2-3 ดวงไปพุ่งขึ้นจากพงหญ้าแถวนั้นขนาดของมันโตพอๆกันงานงอกแล้วเสียงเชิดร้องออกมาและคงจะได้ยินไปถึงพวกที่นอนกันยังไม่ทันหลับสักพักด้านหลังของเราก็เต็มไปด้วยพรรคพวกทั้งหมดกระซึกใครคนหนึ่งครางออกมาก็คงจะเป็นพวกหนุ่มๆ1 ใน 3นั่นแหละเล่นเอาผู้ใหญ่ถึงกับเหงื่อตกใจเรือร้องก็ไม่แน่ว่า50-50รานมั่นว่าส่วนผมยืนดูอยู่นานก็ชักผิดสังเกตว่าเริ่มเห็นดวงไฟผีนั่นเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆมันเพิ่มมาจากก้นหุบที่เป็นดวงกล้วยประหลาดนั่นเองเป็นกระซื้อรั่วกระหังเดี๋ยวก็รู้นะผมว่าแล้วก็ชวนว่าเดี๋ยวผมจะไปดูใกล้ๆเองมีใครจะไปด้วยบ้างนะจะได้ช่วยกันข้าไปเองข้าไปเองปานบอกข้าด้วยโว้ยเสียงเชิดพูดขึ้นเอ้ยอย่าเลยเชิด2 คนก็พอแล้วหลายคนเดี๋ยวมันจะเห็นมันรู้ตัวอ้าวไปกันเลยถ้างั้นอ่ะปานผมกับปานค่อยๆคลานบ้างย่องบ้างไปที่แสงประหลาดนั่นมันเข้ามาอยู่ในระยะห่างแค่4-5 วาเรากำลังนั่งก้มตัวคล้ายๆนักวิ่งเตรียมตัวออกสตาร์ทจนเมื่อสายตาเริ่มชินกับความมืดแล้วเราจึงเห็นดวงไฟนั่นชัดขึ้นเรื่อยๆอันนี้หน้าตาที่ไม่ใช่ผีไม่ใช่สางด้วยว่าเหมือนกับผีโป่งไพรเมื่อค่ำวานแต่ว่ามันมีลักษณะเหมือนกับหิ่งห้อยดีๆนี่เองเมื่อเพ่งดูแล้วดูเล่าผมกับปานก็ลงความเห็นว่ามันก็คือหิ่งห้อยยักษ์ลองเอาไม้กว้างดูนะปานบอกแล้วก็ควางต้นไม้ในมือออกไปไม่แรงนักกะให้ถูกตัวแต่ว่าไม่เจ็บมากเสียงต้นไม้กระทบเจ้าแสงนั่นอย่างจังมันทะลาวูบเหมือนจะตกลงดินแล้วก็กลับประคองตัวอยู่ได้และก็รีบบินหนีไปจากบริเวณนั้นทันทีอย่างช้าๆคล้ายปีกจะหักข้างใดข้างหนึ่งจับให้ได้เร็วผมสั่งปานวิ่งออกไปแล้วเอื้อมมือไปกระตุกกระชากผ้าขาวม้าที่ขาดหัวอยู่ก็ทำผ้าขาวม้าให้เป็นก้อนกลมที่ปลายผ้าแล้วก็ฟาดกับใส่เจ้าตัวปีกหักนั่นทันทีมันร่วงพร้อยลงแล้วก็ดับวูบแล้วค่อยๆกระพริบเรื่อยๆปานได้ใช้ไม้เขี่ยให้มันกลิ้งเข้าไปในห่อผ้าขาวม้าแล้วก็มัดห่ออย่างรวดเร็วเสร็จท่าละปานร้องพวกเราพากันเดินกลับและหัวเราะกันคิกคักจนเมื่อมาถึงเราก็ได้แกะห่อผ้าให้ทุกคนดูหิ่งห้อยยักษ์ลุงทองอุทานใช่แล้วลุงแต่ว่าตาดูเผินๆก็ผีกระสือดีๆนี่เองดีนะที่ผมน่ะออกไปดูใกล้ๆทุกคนพากันหัวเราะงอหายที่ตอนแรกเราคิดกันว่ามันคือผีกระสือ
โดยเฉพาะผู้ใหญ่ดำถึงกับถอนหายใจอย่างโรคปกถ้านำมีความคิดอย่างหนึ่งผมประกาศออกมาเมื่อสายตาของผมได้มองไปยังหุบกว้างแล้วก็เห็นหิ่งห้อยยักษ์มากมายเริ่มบินหากินอยู่ทั่วไปดูพราวตาเหมือนกับว่าพวกเราได้อยู่ในเมืองใหญ่ที่มีแสงไฟระยิบระยับคืออย่างนี้นะพวกเราผมคิดว่าต่อไปนะทุกๆบ้านนะที่แห่งนี้ต่อไปเราจะทำกรงสำหรับเลี้ยงเจ้าหิ่งห้อยยักษ์นี่แล้วพอตกกลางคืนพวกเราก็แทบไม่ต้องใช้ตะเกียงกันมากเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าเรามีแสงไฟจากเจ้ายักษ์นี่ผมบอกทุกคนแต่ทุกคนก็ครางฮือออกมาเชิดได้เสริมว่าใช่แล้วแต่ถ้าเราต้องการความสว่างเท่าไรก็แค่เพิ่มหิ่งห้อยเข้าไปในกรงเอาไว้พอตามความต้องการแต่ว่าขั้นแรกก็คือพวกเราต้องรู้ว่ามันเกิดที่ไหนและกินอะไรไม่กินอะไรเราจะได้รู้แหล่งและรู้วิธีเลี้ยงมันยังไงล่ะและอีกหนึ่งปีต่อมาก็ได้เกิดหมู่บ้านใหม่ขึ้นแล้วชื่อบ้านดงมะไฟมีคนอพยพมาอยู่กันเรื่อยๆจนตอนที่พวกเราอยู่กันเกือบ50หลังคาเรือนทั้งเด็กเล็กแดงรวมกันก็ร้อยกว่าคนเข้าไปแล้วในอีกไม่กี่ปีดูแล้วต้องมีคนร่วมพันแน่ๆเพื่อที่ทางอุดมสมบูรณ์เหลือเกินส่วนเราชุดบุกเบิกเรามีที่ทางกันคนละร้อยไร่และหิ่งห้อยยักษ์ก็กลายเป็นของมีค่ามีราคาเพราะใครๆก็ต้องการใช้แทนไฟฟ้าจนหิ่งห้อยธรรมชาติกลายเป็นสัตว์หายากและผมกับปานก็ได้ลงทุนทำธุรกิจนี้เราทำฟาร์มเพาะเลี้ยงหิ่งห้อยยักษ์นี่โดยมีเราเจ้าเดียวเท่านั้นที่รู้วิธีเพาะเลี้ยงเราได้ขายตัวละ50บาทซึ่งแพงมากเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วแต่มีแล้วมันก็คุ้มเพราะสว่างสวยเหมือนไฟนีออนถ้าอยากสว่างมากก็ต้องมีหลายตัวซึ่งผมก็มีวิธีแก้ไขไม่ให้มันกระพริบที่ท้ายของมันก็คือไม่ให้มันกระพริบวิบวิบวับวับแต่ว่าทำให้มันคงความเป็นแสงไฟอยู่ตลอดไปซึ่งผมก็ทำได้และทำให้มันมีราคาแพงริ้วเลยทีเดียวแต่30ปีผ่านไปตอนนี้พรานอาวุโสทุกคนได้จากโลกนี้ไปแล้วผมและเพื่อนๆก็แก่ชราลงมาก 70-80 กว่าปีกันเกือบทุกคนตอนนี้หมู่บ้านกลายเป็นตำบลใหญ่ไปแล้วเพราะมีหมู่บ้านเกิดใหม่รอบๆ อีกมากมายไม่มีผีโป่งและก็ไม่มีหิ่งห้อยยักษ์ดงมะไฟก็เหลือแต่ชื่อต้นของมันโดนตัดโค่นกลายเป็นบ้านเป็นสวนเสียสิ้นน้ำในลำห้วยก็ไหลเอื่อยเหมือนคนอ่อนแรงแทบไม่มีน้ำเลยน้ำไม้ไผ่สำหรับทำท่อประปาก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปมีถนนลาดยางตัดเข้ามาจนถึงที่ที่เคยเป็นดงกล้วยเก่ากระท่อมของผมกลายเป็นบ้านหลังใหญ่มีรั้วรอบขอบชิดต่างจากเมื่อก่อนเราไม่ต้องใช้รั้วเพราะว่าเรามีเพื่อนบ้านเป็นรั้วขั้นกันภัยตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ที่มันเดินเฉียดผมมันก็แทบจะไม่ลบจนเราต้องหลีกทางให้มันผมนึกถึงเพื่อนเก่าๆที่ยังอยู่กันครบทั้งป่านเชิดและอดีตผู้ใหญ่ดำทุกคนน่าจะมีชะตากรรมเช่นเดียวกันกับผมกลายเป็นคนแก่ที่จมอยู่กับอดีตไม่มีใครรู้จักคิดแล้วก็นึกถึงคำของพระพุทธองค์ที่ท่านตรัสว่าสรรพสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปจบบริบูรณ์